The Family Buddy of Your Life มีบ้านไหนลูกเล็กๆไม่ยอมใส่หน้ากากไหมคะน่าจะเยอะอยู่ใช่ไหมคะเป็นธรรมดาของเด็กๆค่ะเขาไม่ยอมให้อะไรมาเกะกะใบหน้าบางคนเนี่ยหมวกกิ๊บอะไรนี่ไม่ให้เข้าใกล้เลยนะคะแต่ในช่วงนี้พ่อแม่ต้องใจเย็นและใช้วิธีดังต่อไปนี้ดูค่ะ 1. ใส่ให้ดูเพราะเด็กเล็กเป็นวัยที่เรียนแบบพ่อแม่อยู่แล้วถึงแม้ว่าลูกจะยังไม่เข้าใจเหตุผลก็ทำให้ดูบ่อยๆนะคะ 2. ใส่ให้พี่ตุ๊กตาค่ะถ้าพ่อแม่ใส่แล้วลูกยังไม่ยอมใส่ก็ลองใส่ให้พี่ตุ๊กตาตัวโปรดของลูกซะเลยนะคะเพราะตุ๊กตาที่เด็กติดเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อความอุ่นใจถ้าพี่ตุ๊กตาใส่หน้ากากลูกก็อาจจะอยากเหมือนพี่ตุ๊กตาก็ได้ 3. เลือกขนาดและลวดลายของหน้ากากให้เหมาะกับลูกค่ะเพราะการที่ลูกไม่อยากใส่อาจจะเป็นเพราะว่าใส่แล้วไม่สบายไม่พอดีหายใจไม่สะดวกก็ให้หาหน้ากากที่ใช้ผ้านิ่มๆหายใจสะดวกปรับสายได้ให้เข้ากับใบหน้าและมีลวดลายที่ลูกชอบอาจจะทำให้ลูกอยากใส่มากขึ้นค่ะ 3. ให้รางวัลถ้าลูกยอมใส่แล้วพ่อแม่ต้องอย่าลืมชมเชยให้รางวัลเพื่อให้ครั้งต่อๆไปเขายอมใส่นะคะแต่ถ้าลูกไม่ยอมใส่ก็ไม่ควรจะว่ากล่าวเพราะว่าจะกลายเป็นว่าครั้งต่อๆไปลูกก็จะต่อต้านเรื่องนี้อีกค่ะ 4. เล่าเป็นนิทานเลยค่ะเด็กๆชอบฟังนิทานอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่นำเรื่องเจ้าไวรัสเป็นผู้ร้ายมาทำร้ายร่างกายเราอย่างไรทำไมต้องใส่หน้ากากรวมถึงอาจจะเป็นฮีโร่ในเรื่องก็ใส่หน้ากากไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวต่างๆด้วยคำพูดง่ายๆให้ลูกสนุกไปกับเรื่องที่เล่า4เทคนิคไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะลองดูค่ะแล้วก็ต้องอย่าลืมพาลูกล้างมือบ่อยๆให้เป็นนิสัยด้วยเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่มาจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตไวรัสโควิดไปด้วยกันกับ The Family Podcast หัวใจฟูสู้โควิดสนับสนุนโดยส